แน่นอนนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะหลายฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงนะคะเรียกว่าเข้มงวดกันอย่างหนักเลยมีข่าวว่าทางทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็ดูแลความปลอดภัยกันเข้มข้นขึ้นด้วยนะคะส่วนทางตำรวจวันนี้ก็ครปัรบะชุมกันเรียกว่ากับทางคณะทำงานคลี่คลายคดีนะคะก็รวมทั้งสามคดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเพราะว่ามีจุดเชื่อมโยงกันว่ามีลักษณะที่คล้ายๆกันแล้วก็เป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันด้วยวันนี้ทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาเรียกประชุมชุดสืบสวนเพื่อเร่งคลี่คลายคดีเหตุระเบิดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็ได้สั่งตั้งคณะทํางานคลี่คลายคดีระเบิดทั้ง3คดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพหลังจากที่พบว่ามีการก่อเหตุคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยน่าห่วงกว่าเพราะว่ามุ่งหวังเอาชีวิตเป็นเพราะว่าใส่ตะปูเป็นสะเก็ดระเบิดด้วยก็มองนะคะว่าคนกลุ่มนี้ไม่หวังดีกับประเทศชาติแต่ก็ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการก่อเหตุได้นะคะว่ามีนัยยะอะไรหรือว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่ซึ่งก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในทุกจุดเพื่อหาผู้ก่อเหตุแล้วค่ะคือจากลักษณะแล้วนะครับครั้งที่หนึ่งเนี่ยฮะลาดดำเนินเนี่ยไม่มีพวกชาร์ปนิวคือหมายความว่าพวกตะปูพวกนี้ไม่มีครั้งที่สองไม่มีแต่ครั้งที่สามที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยมีนะครับซึ่งถ้าโดนเต็มๆเนี่ยก็อาจจะบาดเจ็บถึงตายได้ถ้าโดนเต็มๆนะครับคือภาคใต้เขาก็มีศักยภาพของเขาทำในพื้นที่เขาอยู่แล้วแต่เขาจะขยายวงมาที่ข้างบนนั้นยังไม่รู้นะครับต้องดูก็ขอทำงานสักระยะหนึ่งก่อนนะครับถึงจะรู้ครับแต่ถามว่าคนทั่วๆไปพอที่มีความรู้เรื่องการประกอบวัตถุระเบิดอย่างเงี้ยทำได้ไหมทำได้